ีมงานตะพ่อและตายสงขลาครับไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับเมื่อช่วงตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาระทึกกลางดึกเลยครับเมื่อตำรวจสภ.หาดใหญ่รับแจ้งมีเสียงปืนดังขึ้นในผับดังย่านถนนตุติอนุสรณ์ในเมืองหาดใหญ่และก็มีนักเที่ยวได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยนะครับหลังจากที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามของสภ.หาดใหญ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ทราบว่าเป็นเหตุปืนลั่นนะครับไม่ใช่เหตุยิงกันและก็มีนักเที่ยวได้รับบาดเจ็บเป็นชายอายุ31ปีถูกกระสุนปืนเข้าที่ขาซ้ายหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเส้นถึงหาดใหญ่มาช่วยปฐมพยาบาลและก็พาตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ตอนเกิดเหตุนี้นักเที่ยวทั้งชายและหญิงนับร้อยคนแตกตื่นกันหมดเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทยอยออกมาด้านนอกนะครับและผับก็ต้องหยุดให้บริการเพื่อความปลอดภัยและก็ให้ตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่ยึดอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.1กระบอกและก็บรรจุกระสุนเต็มแม็กเลยครับซึ่งเป็นของนักเที่ยวคนนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนะครับแต่ว่าก็ต้องดูที่มาที่ไปกันต่อไปครับจากการสอบสวนเหตุการณ์ทราบว่านักเที่ยวกลุ่มนี้ได้จองโต๊ะผ่านทางออนไลน์มากันกลุ่มใหญ่30คนโดยโต๊ะที่เกิดปืนลั่นมีชาย4คนแล้วก็หญิง3คนตอนเกิดเหตุนี่คนเจ็บกำลังเต้นนะครับแล้วก็ปืนซึ่งซุกซ่อนไว้ในกางเกงได้เกิดลั่นขึ้นมาใส่ขาตัวเองบาดเจ็บเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุปืนลั่นนะครับแต่ว่าตำรวจก็ต้องสอบสวนกันต่อไปว่านักเที่ยวคนนี้แอบพกปืนเข้าไปในผับได้ยังไงครับยังดีนะครับที่ลั่นใส่ขาตัวเองถ้าเกิดลั่นโป้งป้างขึ้นมาไปโดนคนอื่นบาดเจ็บหรือถึงตายนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับไปดูภาพบรรยากาศสดๆในตอนเกิดเหตุครับปืนลั่นปืนลั่นกูไปหลังจากนั้น